เมียกูนอนแล้วคุยหน่อยแล้วรู้เรื่องเดี๋ยวรีบปัดความมันได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับอันนี้ก็ได้จบลงแล้วเนาะสกอร์ยุติอยู่ที่68-22นะคะขอบคุณนะครับแต่แล้วเมื่อกี้ใครโพสทวิตใส่น้องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมก่อนเข้าเนื้อหาคลิปฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะผมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะก็ติดตามกันต่อครับกิจกรรม All Star Arena รอบที่2คู่ที่2ของสาย A แล้วผมเป็นการพบกันระหว่าง66 Bacon Town พบกับไรลักสตาร์ทาวน์นั่นเองก็เมื่อวานคิวของเสียไม่ได้ All Star พบกับเบอร์ลินไปแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของ66กับไรลักนะครับผมซึ่งในฝั่งของไรลักเนี่ยต้องไปเยือนในบ้านของ Bacon Town 66นะครับผมก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าติดตามดูเมื่อวานเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าจริงๆผมชอบคู่นี้ตั้งแต่รอบแรกแล้วนะผมที่ไปเล่นในสตาร์ทาวน์คือเป็น2แก๊งที่ไฟท์กันแบบไม่ยอมกันแล้วแบบไฟท์กันสนุกมากนะผมแล้ววันนี้ก็เช่นกันครับรอบ2คือได้เห็นภาพแบบนั้นแล้วกลับมาเห็นภาพแบบเดิมอีกแล้วเดือดกว่าเดิมคือเป็นแก๊งที่เล่นไฟท์สนุกทั้ง2แก๊งเลยคือถ้าใครติดตามชมเมื่อคืนเนี่ยจะบอกให้ฉันว่าโอ้โหโคตรมันแล้วลุ้นทุกไฟต์ว่าใครจะชนะคือมันค่อนข้างที่จะสูสีนะในการดูไฟต์ในช่วงแรกๆคือกินระยะเวลานานมากในแต่ละไฟต์แล้วผมดูยากนิดนึงในช่วงแรกแต่พอหลังจากนั้นสักพักนึงคือไฟต์จนวง EMP เนี่ยมันหมดเวลาไปแล้วอะแต่ก็ยังไฟต์กันอยู่คือ2แกนนี้คือเขาไฟต์กันแบบไม่ยอมกันเลยก็สรุปเมื่อวานเนี่ยมี3ไฟต์ใหญ่นะจากที่ผมดูเดือดทุกไฟต์แหละนะผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไรลักเป็นทีมที่ผมมองว่าเต็มแชมป์ในรายการนี้นะก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์68-22นะผมก็จากที่ดูในเมืองเบคอนทาวน์รูปแบบการเล่นก็จะคล้ายๆสตาร์ทาวน์นะจากที่ดูนะ มีการวางอิมพีกักศพอะไรได้ด้วยรูปแบบการเล่นแบบเนี้ยไรลักก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยแทบไม่ต้องปรับตัวก็เล่นตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดแล้วผมก็ไฟแรกก็ไฟกันอยู่นานพอสมควรแต่ส่วนสรุปสุดท้ายแล้วไรลักเอาชนะไปได้ซึ่งไฟแรกเนี่ยไรลักปุ้มไปได้หลายเคสมากๆด้วยวิธีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะทำให้หน่วยงานเล่นลำบากแล้วก็หลายๆคนมีสกิลการขับรถที่ดีด้วยนะผมสไตล์ไรลักครับเขี้ยวครับเขี้ยวมากๆเนาะในการอุ้มเครดแล้วก็มีเพื่อนคอยโคบตลอดในขณะเดียวกันคนที่อุ้มอยู่เนี่ยก็มาช่วยไล่หน่วยงานมาช่วยโคบเพื่อนอีกคือการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยอย่าลืมว่าต้องมีสกิลการขับรถที่ดีแล้วก็การประสานงานกับคนในแก๊งเนี่ยต้องทำได้ดีด้วยนะผมถึงจะเล่นแบบนั้นได้นะผมเห็นไรลักเล่นแบบนั้นบ่อยมากๆแล้วทำได้ดีจนไฟแรกสกอร์เนี่ยนำห่างไปถึง30กว่าเคสอะ31หลังจากนั้นไฟ2ซึ่งไฟ2แถวๆท่าเรือถ้าจำไม่ผิดนะผมคือไฟนี้ผมชอบมากที่สุดแล้วไฟ2ถ้าใครดูเมื่อคืนนะเป็นไฟที่โอ้โหว่ะ66มันต้องเอาหน่อยนะในใจก็แบบเชียร์66นะเพราะว่าในบ้านด้วยก็อยากให้ชนะสักไฟแล้วไฟที่2ก็ยื้อกันอย่างนานคือต่างฝ่ายก็ต่างที่จะกักศพอ่ะผมมองว่าจุดเปลี่ยนเลยคือการเอาศพออกเว้ยทุกไฟอ่ะคือไฟ2เนี่ย66เอาศพออกดีด้วยแล้วก็ปืนที่อยู่บนรถเนี่ยก็เล่นได้ดีส่วนไรลักเหมือนตัวปืนบนรถเนี่ยจะโดนยิงตกนะแล้วก็ปืนบนรถน้อยแล้วโดนเอาศพออกทำให้ไฟ2เนี่ยแพ้ส่วนไฟ3เนี่ยจากที่ดู66ไปพลาดคือวาง EMP ได้แบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยการวางชุด EMP แบบนั้นคือไม่ได้วางหลังบ้านไรลักคือหลังบ้านไรลักคือโล่งมากไรลักสามารถถ่ายศพออกได้ตลอดเวลาคือไฟ3เนี่ยอาจจะกินระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าไรลักสามารถเอาศพออกไปได้แต่ขณะเดียวกันหลังบ้านของ66เองเนี่ยโดนวาง EMP คือจะเอาศพออกก็ยากแล้วตัวปืนบนรถไรลักก็โคบตลอด
คือไฟ3เนี่ยก็กินระยะเวลาไม่นานเพราะว่าไลลักวางแผนมาดีแล้วก็สบออกเร็วจนทำให้ไฟ3ชนะไปแล้วสกอร์ก็ขยับขึ้นมา50กว่า50กว่านี่ผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีไฟย่อยไฟย่อยอีกหลังจากนั้นแต่ไม่ถือว่าเป็นไฟใหญ่แล้วผมก็เป็นไล่ลักไล่เก็บตัวหลุดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์68ต่อ22ผลสรุปคู่นี้เนี่ยผู้ชนะก็ต้องเข้าไปเจอกับในฝั่งของเสียไม่ได้ซาตานเท้าทีนี้แหละผมมองว่าเดือดมันแน่นอนฝากทุกคนติดตามนะครับสำหรับรายการ All Star Arena ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ